รอบนี้หนึ่งใส่ซึ่งโหลดพี่น้องง่ายดีคอยหาอันลิ้นเต่ามันมาพอนะเอ้าแบบว่าอันฮอกกระพอลิ้นเต่าที่หลังนะลิ้นนี่ลิ้นหมอมันเนี่ยคอยกันเลยเอาอันซึ่งนี่แหละง่ายดีหนึ่งปลาทูพี่น้องกับไข่กับเห็ดโอ้แบบลูกทุ่งนะพี่น้องเห็นบ่ย่างมะเขือเทศน้ำมะเขือเทศเผาไฟโอ้แตกตุ่มตุ่มหนึ่งเฮ็ดบักหลาเฮ็ดอีหยังล่ะบักหลาเฮ็ดหยังล่ะลูกทำไมยายอยู่ทำไมกระป๋อมอาเก๊กหมออาเก๊กหมอโอ้ยออนซ่อนกันหลายแหกดากกันดมซะลูกชายเพิ่นอู้อยู่ชายเพิ่นน่ะอันลูกชายเพิ่นน่ะล่ะมาลาได้กินไข่เด้มื้อนี้ไก่นําพี่น้อง1ไก่อยู่ข้างล่างนั่น1ไก่ประมาณ4น่องนี่ล่ะแล้วก็ไข่2หน่วยแล้วก็ปลาทู5ตัว4 5ตัวแล้วก็เฮ็ดตัวเจ้าของนี่สิกินไก่ปลาทู่สิให้แมวแมวนอกบ้านเด้บ่แม่นแมวในบ้านพี่น้องแมวในบ้านเฮากินอาหารกระป๋องแมวนอกบ้านเฮาสิให้เขากินปลาทู่กับเขานะพี่น้องเพราะว่ามันหลายตัวเฮาก็ซอยเท่าสิเฮาซอยได้ให้เขาเปลี่ยนจากอาหารเม็ดนี่นะเพราะว่าเราจะซื้ออาหารเม็ดมาว่าให้แมวนอกบ้านเนาะพี่น้องผสมกับไอ้ปลาทูกับข้าวสวยหุงให้เขาแล้วก็ผสมให้เขาแมวจรกินนั่นแหละพอปลาทูเข่งนึงปลาทูอันแพ็คนึงกับเก็ตดอลลาร์เนาะพี่น้อง7ดอลลาร์เลยนะปลาทูเข่งนึง5ตัวซื้อมาไว้อาทิตย์ละ3แพ็คเอาไว้ให้เขาอะนะผสมกันกินแกก็ใจดีนะพ่อใหญ่เอามาเลี้ยงแมวจรนอกบ้านคำแรงมากพี่น้องก็หาแนวเห็ดแนวกินคอยสิใส่สิไปจีนอกบ้านก็บักแจกนี่แหละเนี่ยมาแรงก็เห็ดกับเขากับนางกับหมากินมันหนึ่งเขาเนาะหนึ่งเขาว่าประมาณหนึ่งเขาอย่างล่างมือเขาก็หนึ่งหนีอีหลีเด้ตาหันขี้ข้านคัดหมอหนึ่งพ่อใหญ่ว่าเดี๋ยวขอสิเสือหมอหนึ่งมาให้ไหมดอกดำมาสั่นดำนั่นแล้วขอใส่ฟื้นว่าพ่อคัดออกกับขาวจั่วอุ้ยให้อยู่ให้อยู่เก่งมากเก่งมากพูดนะถ้าเราพูดแบบเสียงออดอ้อนนี่เขาจะรู้เลยว่าแม่รักเขาแม่อ้อนเขาเจ๊กมาเจ๊กมาเจ๊กมาโอ้ยังไม่กินอีหยังล่ะเอาอย่างมันมากินน่ะลูกบ่กินหมากอันนั้นบ่ขี้แตกได้มึงหมากอันนั่งย่างไปเบิ่งบักทั่วจักบาทก่อนย่างไปเบิ่งบักทั่วจักบาทก่อนเด้อมันหนาวอากาศหนาวเลยพี่น้องหนาวแบบหนาวจัดนะ2มื้อแต่ว่าบัดนี้มื้อนี้มาอุ่นขึ้นนิดนึงแต่ก็หนาวอยู่คือเก่าคําว่าอุ่นขึ้นซื่อๆนะพี่น้องดูเอ้ยแม่กินนี่มาหลอดปอดปังเบิดแต่ละงอบสุดท้ายแล้วแต่ว่านี่มันยังเหลือมาหลอดปอดปังอยู่แต่ใบฟักทองลวกเบิดละตัวนึงมันอันมันหนาวพี่น้องมื้อนี้ก็ย่างรอบป่าย่างไปบ่พอเฮ็ดก็เลยบ่ได้ถ่ายคลิปพี่น้องมื้อนี้ไปถ่ายอยู่หน้าบ้านพุ่นหน้าบ้านพ่อเฮ็ดไอ้เฮ็ดลูกบอลเฮ็ดลูกกลมๆขาวๆนะพี่น้องกําลังออกหลายอยู่หน้าบ้านพุ่นแต่ว่าค่อยๆอันค่อยใหญ่เข้ามาอยู่ได้พี่น้องค่อยเอามาไว้หลังบ้านพุ่นให้เขาเกิดในหลังบ้านคือบ่มีเฮ็ดหยังเกิดค่อยละเงิดโอ้อยู่ในป่าผลแค่นที่ไก่เขามันสิแบบมันไม่ซุ่มชื้นน่ะพี่น้องคือแปลกเด้อ
บ่ดีได้พื้นดินพื้นนี้มันเป็นหยังเนาะก็บ่ได้ว่าบ่ดีดอกก็ดินน่ะเนาะพื้นดินน่ะดีพื้นน่ะดินอยู่พื้นป่าดีอยู่แต่ว่าดินน่ะนะดินเหมือนขาดอะไรสักอย่างแร่ธาตุหรือเปล่าหรือยังไงเพราะว่ามันแบบว่ามันสิแห้งคักได้คือบ่องแจกอยู่เนี่ยซุยอยู่นะล้วนซุยแต่ว่าเขาเรียกอะไรฮะล้วนซุยแต่ว่าแห้งน่ะจับขึ้นบ่โอ้แห้งกองดองอยู่อีหยังมันสิมาเกิดเฮ็ดมันน่าจะมีแบบเห็ดเหมือนป้าเอ็มน่ะไอ้เขาเรียกอะไรตะกี้ตะเกออะไรหรือว่าอะไรที่ว่าเป็นกอใหญ่ๆนั่นจำบ่ได้ดอกซื้อเขาน่ะก็ไปหาดูว่ามันเกิดหรือเปล่าน้อมันเป็นตะเกิดอยู่ในน้ำก่อนต้นไม้นั่นต้นไม้เอ็มแม่เปิ้นน่ะบ่ตายเอือดแล้วกับต้นโอกหลังบ้านพูนน่ะท้ายซอยพุ่นโอ้ก็เยอะแต่ทำไมไม่เกิดแปลกวะมันก็อาจจะบ่แปลกดอกสำหรับคนที่หูเนาะเพราะว่ามันแล้วแต่เมืองพี่น้องแล้วแต่ชนิดว่าเมืองนี้มีเห็ดชนิดนั้นเมืองนี้มีเห็ดชนิดนี้เป็นจังสันเด้พี่น้องตั้งแต่เมืองข่อยมีอันยอดเสียงเมืองโมข่อยบ่มีเด้โมข่อยอยู่เองว่าถึงตันเขาก็บ่มียอดเสียงพี่น้องแต่เขามีอีหยังล่ะเขามีอะไรเนาะเขามีไอ้ยอดอีหยังเฮือที่อยู่ทางเหนือน่ะจําบ่ได้เด้อบาดผักกูดข่อยบ่มีเด้บาดนี่เขามีผักกูดข่อยบ่มีผักกูดข่อยมีเขียงเขาบ่มีเขียงหั่นนะพี่น้องมันแล้วแต่พื้นที่เนาะก็ว่ากันไปเนาะพี่น้องเนาะเป็นอย่างนั้นไปอีหยังโอ้ยบ่แม่นอันนั้นข่อยอันนั้นก็บ่เพิ่นตุ๊โอ้ยเนาะไม่ใหญ่อันนี้คือเผาอันนี้ไว้แล้วก็ย่างนี้ข่อยกับพวงคือกันนั่นแหละย่างไปเฮ็ดคลิปเนาะเผาหมากอันนี้ไว้เผาหมากอันนี้ไว้เบิ่งก็ดูเผาหมากอันบักเขียเทศสิย่างไฟก็ได้อยู่ได้พี่น้องแต่หันบ่อยากย่างอยากเอาสูตรนี่นะสูตรแบบไอ้เกียกขี้เถ้านี่นะแล้วก็ค่อยไปล้างเอาแก้เปลือกออกล้างออกแล้วก็แก้เปลือกนะพี่น้องสิเป็นน้องสั่นเนาะตั้งใจเฮ็ดเด้อพี่น้องอันนี้ตั้งใจเฉยๆตั้งใจทำตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้ผู้ใดหูในมือดำๆเอาหยังนอล่างออกนอแบบเฮาไปจับอันเปียกไม้นะมันดำเปียกมักบ่นัดนี่โอ้ดำเปื้อๆบ่ออกพี่น้องมันไม่ออกหลายวันแล้วนี่เป็นอาทิตย์แล้วก็ล่างบ่ออกสารพัดเดี๋ยวสิหาเสิร์ชหาอยู่ว่าวิธีมันอีหยังออกได้เนี่ย มันดำเกินไปเด้หลับเลยซุกเบิดเลยละบันสิได้ขึ้นเมียแล้ว